มาต่อกันที่ EP ที่5กับเช้าวันใหม่ที่สดใสพระเอกตื่นมาอาบน้ำและแต่งชุดนักเรียนในตำนานก่อนจะมองดูความหล่อเหลาของตัวเองในกระจกเฮียยอนถามว่าเขาจะไปไหนพระเอกก็บอกว่าเขาจะไปแก้แค้นฉันจะไปโรงเรียนอันเป็นที่รักในเมื่อเซโฮขอร้องให้ฉันกลับไปฉันก็จะเล่นตามเกมพวกเขาตัดมาที่โรงเรียนชอนซงหลังจากที่เด็กนักเรียนรู้ว่าพระเอกจะกลับมาเรียนที่นี่พวกเขาก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่น้องบาร์บี้จากห้องสีโรโม้ให้เพื่อนๆฟังว่าสมัยก่อนพระเอกเป็นตำนานของโรงเรียนนี้ในระหว่างที่เด็กๆห้องสีโรกำลังคุยกันน้องตากลองก็เหลือบไปเห็นพระเอกที่กำลังเดินเข้ามาในโรงเรียนอินโฮหลานของพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจนี่นะมาทำอะไรที่โรงเรียนเนี่ยทางด้านของพระเอกนอกจากเขาจะพกใบหน้าอันหล่อเหลามาโรงเรียนแล้วเขายังพกความแค้นความใจมาด้วยแล้วนายจะต้องเสียใจที่เรียกฉันกลับมาเซโฮพระเอกพูดยังไม่ทันจะจบดีครูพีอ้วนก็วิ่งเข้ามาลิ้วหูเขาครูพีอ้วนเข้าใจว่าพ่อหนุ่มสุดเนี้ยบเป็นพวกนักเรียนที่มาสายนายนี่มันยังไงกันผมก็ยาวปลายชื่อก็ไม่มีกางเกงก็รัดจนไข่จะปริอยู่แล้วไปหาครูประจำชั้นกับชั้นเดี๋ยวนี้ทางด้านของเซโฮพอเขาเห็นว่าพระเอกมาแล้วเขาก็บอกให้เลขาไปจัดการตามแผนที่วางไว้ทางด้านของพระเอกและครูพี่อ้วนในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเดินไปห้องพักครูตาแก่สองหนออย่างรองผอ.และครูคิมก็เรียกให้พระเอกไปที่ห้องประชุมพอพระเอกไปถึงก็เจอกับนักข่าวเต็มห้องไปหมดพระเอกแอบคิดในใจไอ้บาเซโฮจะแกงอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยผ่านไปไม่ถึง3วินาทีแก๊งนักข่าวก็เข้ามารุมพระเอกพอหนุ่มสุดเนี้ยหันไปมองเซโฮที่ยืนรออยู่ไกลๆเขารู้ได้ในทันทีว่านี่คือแผนการของอดีตเพื่อนรักหักเหลี่ยมนายอยากสร้างภาพสินะได้เดี๋ยวฉันจัดให้พูดจบพระเอกก็เดินตรงไปหาเซโฮที่หน้าเวทีเมื่อเซโฮเห็นว่าพระเอกมาแล้วเขาก็เริ่มทำตามแผนโดยแนะนำตัวกับสื่อว่าตัวเองคือลูกชายของผู้บริหารโรงเรียนและกำลังจะรับหน้าที่เป็นผู้บริหารคนใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนของเราส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมุ่งเน้นไปที่การศึกษาอย่างเคร่งครัดจนมองข้ามนักเรียนบางกลุ่มไปทำให้นักเรียนกลุ่มนั้นคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่หลังจากที่ผมได้ดำรงตำแหน่งผมจะล้มเลิกกฎระเบียบเก่าๆและสร้างสิ่งใหม่ๆให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่เคยทำผิดพลาดให้ได้กลับมาเรียนอีกครั้งด้วยนักข่าวถามเซโฮว่าพระเอกพักการเรียนเพราะอะไรแล้วทำไมทางโรงเรียนถึงยอมให้โอกาสเขาแทนที่จะยึดระเบียบใหม่ไปเลยเซโฮยิ้มก่อนจะหันไปถามพระเอกนั่นสินะทำไมผมถึงให้โอกาสบกสู่ทันทีที่พูดจบพระเอกก็เดินตรงไปหาเซโฮพร้อมกับง้างมือสุดแขนเพื่อเตรียมจะสอยหน้าอดีตเพื่อนรักแต่ดูเหมือนเขาจะลืมไปว่าตอนนี้พวกสื่อกำลังจ้องมาที่เขาอยู่พระเอกเห็นแบบนั้นเลยเนียนทำเป็นจับมือแทนตัดมาที่ห้องพักครูคณะครูทั้งหลายต่างชื่นชมความสมบูรณ์แบบของนักเรียนมาเทกับผู้บริหารสุดหล่อแต่ในทางกลับกันนางเอกหน้าหวานกลับลุ้นให้พวกเขาทั้งสองคนไม่หยุมหัวกันบนเวทีก็พอตัดมาที่สองหนุ่มอดีตเพื่อนสีเซโฮหันไปยิ้มให้สื่อก่อนจะกระซิบบอกพระเอกว่าระหว่างที่เรียนอยู่ที่นี่ให้เก็บเกี่ยวความสุขให้ได้มากที่สุดพระเอกก็ตอบตกลงจากนั้นก็เดินไปที่แท่นโพเดียมพร้อมกับประกาศออกไมค์ว่าสวัสดีชาวโลกผมชื่อบกซูผู้หล่อเหลาวันนี้รู้สึกดีใจมากที่เซโฮเพื่อนรักไม่ใช่สิท่านผู้บริหารโรงเรียนได้มอบโอกาสดีๆนี้ให้กับผมดังนั้นผมจะทำมันให้ดีที่สุดขอบคุณขอบใจขอพระทัยแตงกิ้วตัดมาที่ห้องพักครูรองผอ.บอกกับทุกคนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีห้องเรียนเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งห้องชื่อว่าห้องมอนสเตอร์เป็นแหล่งศูนย์รวมนักเรียนเกลี้ยกล่อมและไม่เอาไหนครูพักสวนกลับไปว่าการทำแบบนี้เท่ากับเราเลือกปฏิบัติกับนักเรียนและทันใดนั่นเองเซโฮก็เข้ามาในห้องเขาเถียงครูพักว่านี่ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่เป็นการปรับแต่งรูปแบบใหม่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กแต่ละคนมีระดับการเรียนรู้สมาธิและความสนใจต่างกันการบังคับให้เด็กๆเหล่านี้เรียนอยู่ห้องเดียวกันดูเหมือนจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่าครูพักตอบกลับไปสั้นๆว่าสรุปนายก็เลือกปฏิบัติอยู่ดีสินะเซโฮไม่สนใจคำพูดของครูพักเขาหันไปบอกนางเอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะได้เป็นครูบรรจุขอบคุณมากที่คุณช่วยยองมินไว้นางเอกรู้สึกตกใจไม่น้อยเพราะมันดูกระทันหันเกินไป
เธอวิ่งไปถามเซโฮว่าทำไมเธอถึงได้ตำแหน่งนี้มาง่ายๆทั้งๆที่เธอไม่ได้เป็นคนพาพระเอกกลับมาเซโฮบอกว่าพระเอกไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เธอได้เป็นครูบรรจุก่อนหน้านี้การแต่งตั้งของเธอถูกปฏิเสธออกไปเรื่อยๆทั้งๆที่ผลการประเมินของเธอคะแนนสูงสุด3ปีซ้อนอีกทั้งยังสอบครูผ่านแล้วด้วยฉันแค่ไม่อยากให้มันสายเกินไปเลยจัดการทำให้มันถูกต้องเซโฮพูดทิ้งท้ายไว้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงระบบเก่าๆของโรงเรียนให้หมดและจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ยินดีด้วยนะคุณครูซูจองในที่สุดความฝันเล็กๆของนางเอกก็ประสบผลสำเร็จหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานตัดมาที่นักเรียนห้องสีโรทุกคนถูกย้ายมาอยู่ห้องมอนสเตอร์หมดเลยพอซึงอูหัวโจกประจำห้องเห็นชื่อของอินโฮเขาก็พูดขึ้นว่านึกว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันซะแล้วเจ้าทาสตัดมาที่ห้องพักครูรองผอ.ยื่นตารางสอนให้นางเอกก่อนจะบอกว่าต่อไปนี้คุณคือครูประจำชั้นห้องมอนสเตอร์นะนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกปังมากพอบรรจุปุ๊บก็โดนแกงปั๊บเลยนางเอกรีบไล่ดูรายชื่อของนักเรียนแต่ละคนพอเห็นว่าไม่มีชื่อของพระเอกเธอก็แอบโล่งใจแต่ผ่านไปได้ไม่ถึง2นาทีรองผอ.ก็เดินกลับมาหาเธอฉันลืมใส่ชื่อบกซูไปโทษทีนะวินาทีที่แม่สาวหน้าหวานเห็นชื่อพระเอกเธอแทบจะกรี๊ดใส่หน้ารองผอ.ไอ้บ้าบกซูนายช่วยออกไปจากชีวิตฉันสักทีเถอะขอร้องตัดมาที่ห้องแนะแนวในระหว่างที่พระเอกมารอเคลียร์เอกสารในห้องสาวหน้าหวานเขาก็เหลือไปเห็นข้อความบนผนังที่เขียนว่าครูซูจองน่ารักที่สุดพระเอกรีบเขียนแก้บนกระดาษน่ารักกับผีนะสิทางด้านของนางเอกเธอรวบรวมสติอยู่สักพักก่อนจะเข้ามาในห้องพอเข้ามาแล้วพอหนุ่มสุดเนี้ยบก็เปิดศึกชวนเธอทะเลาะเรื่องติดสินบนนางเอกทนไม่ไหวเลยต่อว่าคืนกลับไปเราไม่ได้สนิทกันมา9ปีแล้วกล้าดียังไงทำกับฉันแบบนี้พระเอกพูดเสียงสั่นว่าที่ผ่านมามันไม่มีความหมายกับเธอเลยสินะฉันคิดว่าระหว่างเรามันพิเศษกว่านั้นซะอีกนางเอกเงียบไปสักพักก่อนจะบอกว่าเรื่องระหว่างเธอกับเขาไม่ได้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นพระเอกต่อว่าเธอด้วยความน้อยใจความปลอมของเธอมันอยู่ได้ไม่นานหรอกซึ่งนางเอกเธอก็ยอมรับใช่เพราะแบบนี้ไงฉันกับนายถึงได้เป็นแบบนี้ถ้านายจริงใจนายจะทำแบบนั้นกับฉันหรอพระเอกไม่เข้าใจว่าที่สาวน้อยหน้าหวานพูดหมายถึงอะไรเขาถามเธอซ้ำอีกครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมบอกนางเอกยื่นเอกสารสมัครเรียนให้พระเอกพระเอกก็ถามว่าช่องเหตุผลที่พักการเรียนจะให้เขาใส่ว่ายังไงฉันว่าเธอน่าจะรู้ดีนะแต่ฉันนี่สิไม่รู้จริงๆว่าเพราะอะไรถึงโดนไล่ออกนางเอกสุจทนเธอบอกว่าอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนายยังนิสัยเหมือนเดิมเลยนะบกซูแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ฉันเป็นครูแล้วนายควรให้เกียรติฉันด้วยตัดมาที่ห้องเรียนมอนสเตอร์จังหวะที่พระเอกเดินเข้ามาในห้องทุกๆสายตาต่างจับจ้องไปที่เขาเด็กๆทั้งหลายพากันดีใจที่พระเอกมาเป็นพี่ใหญ่แห่งแก๊งมอนสเตอร์ยกเว้นก็แต่อินโฮหลานชายไม่เอาไหนของพระเอกทันทีที่รู้ว่าพระเอกมาอยู่ห้องนี้เขาก็แทบจะมุดแผ่นดินหนีในระหว่างที่พระเอกกำลังจะแนะนำตัวเซโฮก็ยืนมองดูอยู่ไกลๆจากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนวันนั้นเป็นวันที่เซโฮพอหนุ่มขี้อายเข้ามาเรียนวันแรกครูพักฝากให้นางเอกหน้าหวานพาเซโฮไปเดินดูรอบๆโรงเรียนแต่พระเอกของเราก็ตอบไปอย่างไวว่าเขาจะพาเซโฮไปทัวร์โรงเรียนเองเรื่องของเรื่องพระเอกกลัวว่าเซโฮจะปิ๊งนางเอกหน้าหวานเขาเลยต้องกันไว้ก่อนในระหว่างที่พระเอกพาเซโฮไปสำรวจโรงเรียนพระเอกก็ตีเนียนแอบไปส่องดูแม่สาวหน้าหวานจังหวะที่เธอยิ้มและหันมาหาพวกเขาทำเอาทั้งสองคนถึงกับไปไม่ถูกทางด้านของเซโฮถึงแม้เขาจะเพิ่งรู้จักนางเอกครั้งแรกแต่พอเจอรอยยิ้มของเธอเข้าไปก็ทำให้เขาหวั่นไหวพอสมควรยิ่งมารู้ว่าเธอเรียนเก่งด้วยเขาก็ยิ่งรู้สึกกับเธอมากขึ้นในทุกๆวันเซโฮจะคอยสังเกตนางเอกตลอดไม่ว่าเธอจะอ่านหนังสือกินข้าวหรือว่าทำอะไรเซโฮมักจะเก็บรายละเอียดเหล่านั้นไว้เสมอนางเอกเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้เขากล้ายิ้มได้อย่างเปิดเผยและเวลาที่เขาได้ยิ้มโลกมันก็สดใสขึ้นมาทันทีและอย่างที่บอกเซโฮจะชอบมองนางเอกอยู่บ่อยๆพอนางเอกเห็นเขาก็รีบหลบสายตาเธอ
เสียงของนางเอกที่ถามเขาว่าทำไมเอาแต่มองยังคงก้องอยู่ในหูเขาตลอดเวลาแม้กระทั่งในตอนนี้ตอนที่เขาและเธอต่างก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเอาแต่มองเธอซูจองพูดจบก็เดินจากไปทางด้านของนางเอกเธอถามนักเรียนห้องมอนสเตอร์ว่าใครอยากเป็นหัวหน้าห้องบ้างแก๊งเด็กๆก็รีบปฏิเสธไปอย่างไวนางเอกเลยเสนอชื่ออินโฮพอเพื่อนๆได้ยินชื่อนั้นต่างก็พากันขำพระเอกรู้สึกว่าชื่อฟังดูคุ้นๆเลยหันกลับไปมองและทันทีที่พระเอกเห็นหน้าเขาแทบจะความดันขึ้นไม่คิดว่าอินโฮหลานชายผู้เป็นความหวังของครอบครัวจะมาอยู่ห้องท้ายๆแบบนี้ได้ก็จบไปแล้วสำหรับ EP ที่5ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ